กิจกรรมเซียมซีสุขภาพซึ่งแปลงมาจากชุดความรู้สุขภาพของสสส.ที่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านส่วนบ้านตาลจัดทำชุดความรู้ที่เข้าใจง่ายและนำมาใช้ภายในโรงเรียนซึ่งกิจกรรมเซียมซีสุขภาพเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคที่นำนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีที่สสส.ร่วมมือกับโรงพยาบาลน่านอย่างในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้รวมถึงการบอกต่อผู้ปกครองนะคะอาหารอีก2มื้อที่บ้านคุณครูก็ได้ทำสื่อต่างๆมากมายที่เป็นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเมืองน่านอย่างเช่นในเรื่องของอาหารพื้นเมืองอีก2มื้อที่บ้านคุณครูก็ทำเป็นป๊อปอัพที่ส่งต่อความรู้ให้กับเด็กๆนะคะก็จะมีในเรื่องของล่องหูก่อนให้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ปกครองศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ในระดับพื้นที่นำองค์ความรู้มาต่อยอดในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบนิทรรศการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและสื่อการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิตจุดเด่นสำคัญที่สสส.ได้มาสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสื่อซึ่งเข้าใจง่ายและสามารถทำให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำสื่อต่างๆที่สสส.พัฒนาแล้วนำไปใช้ในการให้ความรู้โดยตรงซึ่งพอโรงพยาบาลน่านมีเครือข่ายกับชุมชนและโรงเรียนหรือทางศึกษานอกโรงเรียนนะครับอยู่แล้วคือกศน.ก็ทำให้สามารถที่จะขยายผลไปยังพื้นที่นักเรียนหรือกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุต่างๆในชุมชนได้ง่ายขึ้นและจุดสำคัญก็คือว่าสสเองนะครับได้มีการเข้ามาพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้กับบุคลากรรวมถึงการจัดทำคลิปการจัดทำสื่อง่ายๆที่จะเข้าถึงกับชุมชนด้วยตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นการสานพลังหมายความว่าส่วนที่สสมีจุดแข็งและโรงพยาบาลน่านมีจุดแข็งและชุมชนมีจุดแข็งมาร่วมมือกันได้อย่างไรเป็นจุดสำคัญของการบูรณาการครับข้อมูลสุขภาพประชากรจังหวัดน่านปี2565พบผู้ป่วยโรค NCDs ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงกว่า 3,568 คนโรคเบาหวาน 1,390 คนโรคไตเรื้อรัง 1,242 คนซึ่งประชากรจังหวัดน่านมีอายุค่าเฉลี่ยในผู้ชายอยู่ที่อายุ73ปีและผู้หญิงอายุ80ปีสสส.จึงตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีอายุที่ยืนขึ้นอย่างมีคุณภาพมีพฤติกรรมที่ดีสามารถดูแลตัวเองได้โดยมีศูนย์เรียนรู้สุขภาวะณโรงพยาบาลน่านได้ยกระดับเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอ่อนหวานสร้างอสม.เชี่ยวชาญโรคเบาหวานในการเผยแพร่ความรู้ให้คนในชุมชนซึ่งโมเดลนี้สามารถขยายผลไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดต่อไปได้ในตอนหลังเนี่ยเราก็ขยายเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของท่านสุขภาพเนี่ยไปยังกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพราะเหตุว่าการทำงานของโรงพยาบาลน่านเนี่ยมีจุดแข็งตรงที่ว่าเราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองน่านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเราทำงานที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการทำงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับรวมไปถึงชุมชนแกนนำชุมชนรวมไปถึงโรงเรียนวัดต่างๆนะครับการให้ทอดความรู้ก็จะไปยังกลุ่มพวกนี้ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคมีทั้งหมด18แห่งครอบคลุม13เขตบริการสุขภาพที่มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า7ล้านคนเกิดผู้นำหรือนักส่งเสริมสุขภาวะกว่า 3,000 คนจากการขยายฐานความรู้และจับมือพันธมิตรทั่วประเทศ